เปิดตัวแล้วเลยมี8และเลยมี8 Pro มีราคาเริ่มต้นที่ 6,400 บาทให้จอซุปเปอร์อาร์มาเรดกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลมีชาร์จไวสูงสุด50วัตต์เปิดตัวแล้วเลยมี8และเลยมี8 Pro มีราคาเริ่มต้นที่ 6,400 บาทให้จอซุปเปอร์อาร์มาเรดกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลมีชาร์จไวสูงสุด50วัตต์ล่าสุดทางเลยมีก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดอย่างเลยมี8ซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือเลยมี8และเลยมี8 Pro ครับซึ่งมีดีไซน์และสเปคแบบครบครันในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายครับส่วนสเปคของทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นเรียลมี8กันก่อนครับมีหน้าจอแสดงผลแบบซุปเปอร์อาร์มาเรดขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมอัตราทัชสแตมปิ้งเรทระดับ180เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G95 GPU เป็น Mali G76 ให้แรมมาแบบ LPDDR4X มีให้เลือก4 GB กับ6 GB ส่วนรอมเป็นแบบ UFS 2.1 ให้มาที่118 GB บนระบบบริการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 2.0ให้กล้องหลังมันทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลลดแสง F1.79 กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลลดแสง F2.25 เก็บภาพมุมกว้างสุด119องศากล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลลดแสง F2.4 กล้อง B&W ความละเอียด2ล้านพิกเซลลดแสง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลลดแสง F2.45 รองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดและ Micro SD Cardรองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5GHz มีบลูทูธ 5.1 มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มีเลขทั้งหมด2สีคือ Cyber Silver และ Cyber Black ครับให้แบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว 30 วัตต์ Dark Charge อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นเรียลมี 8มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่น RAM 4GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 14,999 รูปีหรือประมาณ 6,400 บาทรุ่นแรม 6GB ร้อม 128GB ราคาอยู่ที่ 15,999 รูปีหรือประมาณ 6,800 บาทรุ่นแรม 8GB ร้อม 128GB ราคาอยู่ที่ 16,999 รูปีหรือประมาณ 7,300 บาทครับส่วนสเปคของรุ่นเรียลมี 8 Pro มีตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus พร้อมอัตราทัชสแตมปิ้งเรท 180 เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 720G GPU เป็น Adreno 618ไฮแลนด์มาแบบ LPDDR4X มีให้เลือก 6GB กับ 8GB ส่วนลำให้มาแบบ UFS 2.1 ให้มาที่ 118GB บนระบบบริการ Android 11ครับทับด้วย MIUI 2.0 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลลดแสง F1.88 กล้องอัลตราไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลลดแสง F2.25 เก็บภาพมุมกว้างสุด119องศากล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลลดแสง F2.4กล้อง B&W ความละเอียด2ล้านพิกเซลลดแสง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลลดแสง F2.45 รองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดและ Micro SD Card รองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5GHz มีบลูทูธ 5.0 รองรับการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มีทั้งหมด3สีคือ Infinite Blue Infinite Black และ Illuminating Yellow ครับให้แบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว 50 วัตต์ Super Dark Charge อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นเรียลมี 8 Pro มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 17,999 รูปีหรือประมาณ 7,700 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 19,999 รูปีหรือประมาณ 8,500 บาทครับและรุ่นพิเศษ Illuminating Yellow จะประกาศราคาตามมาเร็วๆนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ